การเปลี่ยนไดชาร์จเทปโรเล็ตเอาวีโอนะครับมุดใต้ท้องง่ายกว่าเอาขึ้นทั้งหลังมันจะมีแผ่นยึดถ้าเกิดใครเอาขึ้นทั้งหน้าเนี่ยจะลำบากจะถอดยันไอดีข้างหลังได้ให้ดูเนี่ยนะครับเห็นไหมไม่เห็นนะเนี่ยเนี่ยเอาขาตัวนี้ออกเดี๋ยวเปิดไฟดิเนี่ยนะครับไดชาร์จตัวนี้แต่มันติดขาตัวนี้เนี่ยเอาขาเอาน็อตตัวนี้ออกนะ1ตัว2ตัวแล้วก็ตัวนี้ออกนะตัวนี้นะครับขามันเนี่ยน็อตเนี่ยแล้วก็น็อตเอาขาตัวนี้ออกนะแล้วก็เอาไดชาร์จนั่นออกแล้วข้างบนมีตัวนึงความง่ายนะครับถอดกรองอากาศออกแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวนี้ออกง้างตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ปกติผ่านออกนะครับตรงนี้นะครับใช้ประแจเบอร์15ขันปลดสายพานแล้วก็ปลดสายพานออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาออกข้างล่างง่ายสุดครับถอดออกมาแล้วเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยถอดขาเนี่ยออกมาจะง่ายเพราะไอ้ตัวเนี้ยเวลาใส่รถแล้วมันดึงออกตรงนี้ไงดึงออกแล้วมันติดไงเชฟโรเลต Avio นะครับออกมาแล้ว